นึกว่าไอ้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นของเขานี่ดีมากดีมากขนาดที่ไม่รู้จักภาษากันอดทนพยายามผู้มีศรัทธาหาศรัทธาได้ยากหาศรัทธาได้ลำบากจะเอาจริงๆจังๆนี่ก็ยากลำบากแต่ว่านักบวชนักพจน์นี่บ้านเราก็รู้สึกว่าดีนับถือข้อวัดปฏิบัติแต่ว่าจะให้เอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยจะเอากันโยมเมืองอุบลเหมือนกันเนี่ยมาเห็นหน้าพระแล้วขอศีลแล้วหิวหลายแต่เอาให้แต่ไม่ค่อยเอาแล้วเอาไปเล่นเอาศีลไปเล่นหมดถ้าเราอยู่ก็มาขอเหมือนอดเหมือนอยากเหลือเกินนะแต่เอาไปเดี๋ยวเอาไปทิ้งตลอดมาแล้วในวันหลังสาขาทั้งหลายมาเยี่ยมมันจะมาหลายร้อยมาพูดถึงเรื่องอันนี้นะโยมเอายังไงกันเล่าเทศได้ฟังอยู่นี่เกือบ30ปีแล้วเนี่ยหลายสาขามารวมกันถามมาวันนี้กลางวันแสกๆจะถามแล้ววันนี้ไม่ได้ถามเลยว่าโยมมาฟังธรรมมาปฏิบัติที่อาตมาอุตส่าห์มาสอนนี่นี่เกือบ30พรรษาแล้วนี่บอกอุบาสิกาเราทั้งหลายเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าหรือรู้ธรรมแล้วว่าเคยมีศีล5ประจำไหมถามใครตั้งใจจะเป็นอุบาสิการักษาศีล5ตลอดชีวิตมีกี่คนไหมมองดูตากันดอกแหลก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 ไม่มีใครกล้าเอาแต่ขอเอาศีลกระไปทิ้งเท่านั้นเนี่ยขออยู่เรื่อยๆนี่คนจนนี่ชอบขอนะคนจนชอบขอแต่แล้วไม่รักษามันก็จนอยู่ยังเก่านั่นแหละเห็นหน้าพระก็ขออีกไอ้คนขอนี่มีเรื่องขอได้ไม่ต้องรักษานี่ไม่ต้องทำขึ้นยังคนเราจะจนก็เพราะคนขี้เกียจไงขอได้ดิอย่างนี้มาถามว่านั่นไม่มีใครเลยจะตั้งใจเอาศีล5ประการเนี่ยแสดงว่าไม่เคยเห็นอะไรมากมายอาตมามองเห็นแล้วก็โอ้ยท้อใจก็เลยบอกว่าปีวันนั้นได้บอกว่าเฮ้ยรวมกันทั้งหมดอาตมาได้เอ้ยนึกว่ามีคนมาอยู่เนี่ยถามแล้วไม่ค่อยมีคนมีแต่ขี้คนเลยเต็มชรามีแต่ขี้คนทั้งนั้นเนี่ยด่าซะหน่อยหนึ่งซะให้อายซะหน่อยหนึ่งอย่างนั้นก็ไม่เคยอายหรอกยังขออยู่เรื่อยนั่นแหละมันเป็นของลำบากประเพณีของเราทำอย่างนั้นนะชอบจะเป็นอย่างนั้นขออะไรก็ยิ่งจนขอไม่ทำขอไม่รักษาเห็นใครมาขอทั้งนั้นนะยิ่งขอก็ยิ่งจนทั้งนั้นไม่มีขอไม่มีในกายในจิตของเจ้าของเนี่ยก็ต้องขอเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วเราอยู่กันมาเรื่อยๆปฏิบัติมันขาดการปฏิบัติการเรียนนี่ก็เรียนได้การรู้ก็รู้ได้แต่ว่ามันขาดการปฏิบัตินี่มันขาดหลายแสดงถ้ามันพูดแล้วก็น่าอายไว้เนาะเราเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแท้ๆนะลูกศิษย์ทางเมืองนอกเข้ามาเดินวิ่งออกหน้าเราไปซะแล้วนะทำไมดูดิเข้ามาฝึกกับเรานี่ตั้งอากาศนี่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างคนอยู่อาหารการขบฉันนี้เอาสิเปลี่ยนมากที่สุดแล้วทนอยู่เปลี่ยนทุกอย่างถึงแม้ภาษาคำพูดต่างๆเปลี่ยนหมดทุกระบบเลยมันเปลี่ยนแต่เขาก็พยายามทำกันนะมันได้มาคิดถึงคำโบราณเราว่าสมัยก่อนเรา
มันไม่อดไม่อยากมันไม่อดไม่อยากไม่อดแล้วมันก็เลยไม่อยากลืมตาขึ้นเห็นพระเห็นเจ้าเห็นอะไรเห็นแต่ตานอกตาในไม่เคยจะเห็นกันก็เลยอิ่มเหมือนของเราอยู่ในบ้านนะถ้าไม่ทานมันก็อิ่มเพราะว่าเรามันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นพระเจ้าประสงค์มีอยู่แล้วในเมืองไทยเราก็อิ่มไม่รู้ว่าอิ่มอะไรก็ไม่รู้อิ่มลมหรืออิ่มอะไรก็ไม่รู้นี่มันเป็นใจก็เลยพลอยดีใจอยู่งั้นไอ้วันนั้นเคยไปพระนครก็เป็นกรุงเทพเห็นโยมคนหนึ่งเป็นข้าราชการเมื่ออยู่ในบ้านเราไม่ค่อยสนใจกับพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อไปอยู่เมืองนอกหิวหิวไม่ค่อยเห็นพระเห็นเจ้าอยากจะเห็นพระเห็นเจ้าก็เลยไปเยี่ยมพระลูกศิษย์อาตมาอยู่ในกรุงดันดอนเป็นพระฝรั่งก็เลยเรื่มใสนี่ก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นพุทธศาสนารู้เรื่องพุทธศาสนาในคราวนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีนะเพราะการที่ไม่สนใจนั่นอ้าวแหมครับผมย้อนไปถามหลวงพ่อทุกวันครับกลับไปรับนึกแล้วนึกแล้วนึกว่าการคงย้อนไปวัดอีกอาตมาก็รีบทำเนี่ยกลัวมันจะช้าไปใครตามกันไหมลูกได้มานั่งพูดกับญาติโยมนี่ครับผมก็ไม่มีใครมานี่มาเลยก่อนฮะอาจารย์เทศแล้วก็พูดไปเรื่อยผมรออยู่นึกว่ารถจะไปรับพรุ่งนี้รถไม่ไปผมก็เลยเอารถรีบไปรับท่านอาจารย์ก็ระหว่างสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มรถไปรับมาแล้วเนี่ยค่ะพอดีมีรถอีกเรนบอกว่าอาจารย์บอกแล้วมีรถคันหนึ่งอีกรถที่วัดนั่นน่ะเขาไปพักไว้นั่นน่ะครับก็เลยกลัวว่าทางนี้จะท่าจะท่าทางก็เลยจัดพระมารถหนึ่งจัดพระสันตะกิโตมาแล้วก็พระมาหลายองค์เพื่อมาสวดมนต์เย็นก่อนอาตมาเพราะว่าไปเถอะได้พูดกับผู้การแล้วว่ามันไม่แน่นอนเวลาไม่แน่นอนบางทีก็สองทุ่มกว่าบางทีก็สามทุ่มเพราะว่าอะไรมันยังไม่เสร็จไอ้พอดีจัดเนี่ยมันได้เสร็จไปก่อนแล้วก็ได้จัดพระท่านมาสวดมนต์เย็นก่อนพอดีพอขาวยามตาบอดท่านอาจารย์ไม่อยู่ผมเลยต้องเดินเข้าไปขึ้นไปเลยเห็นเขายังเข้ามาแล้วหรือยังพระขาวเนี่ยตอนขาออกมาเขามาแล้วครับผมอาราธนาได้เลยน่ะหมดเท่านี้แหละสาธุมายังพันเตดิสุงดิสุงลักษณะทายะติสรณีนัทหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิตุงรัคณทายะติสรณีนัทหะปัญจศีลานิยาจามะตติยังปิมะยังพันเตวิตุงรัคณทายะติสรณีนัทหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ
อิตโตปรังสักกจังธัมโมโสตโพติเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ตั้งจิตตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้มีท่านผู้การเป็นประธานได้นำญาติโยมทั้งหลายมาสถานที่นี้เพื่อบำเพ็ญการกุศลดังนั้นวันนี้ทั้งวัดหนองประพงและวัดป่านานาชาตินี้มีความสัมพันธ์กันเช่นวัดหนองประพงวันนี้ก็พร้อมที่จะทำการมหาปรณาทั้งวันนั้นเนี่ยรวมกฐินในวันนั้นและวันนี้ก็ทอดกฐินพอทอดกฐินแล้วก็อาตมาก็ชะลออยู่พอสมควรเพราะท่านผู้การเคยได้นิมนต์มาในสมัยก่อนนั่นก็จำไว้ถึงแม้ว่ามีธุระอย่างใดก็พยายามมาพอที่จะมาร่วมในสถานที่นี้และทางศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็นำมาหลายองค์ทั้งพระไทยทั้งพระฝรั่งปนไปกันมาเนี่ยนะมารวมที่นี้ก็รู้สึกว่าวันนี้นะเหนื่อยมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ต้องมาเพราะอะไรเพราะรับแขกตอนเช้ามาตอนกลางคืนมาก็เป็นเวลานานเทศตอนเช้ามาก็ฉันจังหันแล้วก็นั่งอยู่นาทีนั้นแขกก็มาไม่ได้ขาดเหมือนกันจนกว่าที่ว่าออกจากที่นั่งนั้นแล้วนะก็มาที่นี่นะดังนั้นกำลังคนแก่นะมันก็ถอยไปแม้เสียงพูดมันก็ถอยไปลมมันก็น้อยไปอย่างนั้นในฉะนั้นวันนี้ก็มีกำลังใจเพราะท่านผู้การตั้งใจมาสถานที่นี้ก็ต้องตั้งใจมาปฏิสันถานพอสมควรอย่างนั้นก็ประกันตั้งอกตั้งใจจะเทศให้ฟังแต่น้อยไม่เอามากแต่ว่าคงมีดุสิตหลายองค์โยมเมืองโคราชมีกำลังนั่งไหมล่ะจะให้พระเทศให้ฟังวันนี้ในอาตมาก็เป็นประธานส่วนหนึ่งจะขึ้นมาพูดกับญาติโยมพอสมควรเท่านั้นเสร็จกิจธุระวัดประพงแล้วประมาณนี้คือการทอดกฐินปีนี้ทอดกฐินสบายมากเพราะว่าพาญาติโยมทำบุญกันไม่ได้ทำบาปทำบาปนั้นมันยากกว่านี้มันยุ่งกว่านี้ปีนี้ทำบุญแท้อาหารที่ถวายพระอุบาสิกาทั้งหลายก็ทำอาหารเจกันก็เลยสบายไปแต่คนก็ไม่มากคืนนี้โดยร่วมจะถึงจะประมาณสัก400เห็นจะได้แต่ก็มีแต่คนมาฟังธรรมไม่ใช่คนมาเล่นมีคนมาฟังธรรมเงียบสงัดเพราะไม่มีอะไรไม่มีดนตรีไม่มีอีกีนครไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะเบื้องแรกก็นิมนต์พระนวกะซึ่งมาบวชกันตมาในพรรษานี้จำนวนประมาณเกือบ20คนก็พอดีขอนิมนต์ท่าน
ขึ้นแสดงความรู้สึกว่าในมาบวชณวัดหนองประพงต่างคนก็ต่างมานั่นทุกองค์นั้นให้แสดงความรู้สึกก็กินเวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงนอกจากนั้นก็ร่วมแต่มาฟังธรรมกันทั้งนั้นน่ะรู้สึกว่าในพรรษานี้ในปีนี้การกระทำบุญนั้นเป็นบุญอันแท้จริงๆสบายก็มาถึงวันนั้นก็เป็นวันพระเป็นวันพระธรรมดาผู้รักษาโบสถ์ศีลนั้นก็ไม่ต้องการเข้ายินกันอยู่แล้วก็เลยเรียบร้อยไม่มีอะไรจะสุกกระปุกเปื้อนดีเรียบร้อยทุกประการนี่ฉะนั้นถ้าหากว่าการกระทำบุญนั้นพระพุทธองค์ของเราชอบให้ทำง่ายๆไม่ต้องทำยากมันง่ายอยู่แล้วทำง่ายๆทำถูกๆทำสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อคืนนี้อาตมาก็นำญาติโยมตั้งหลายร้อยมาทำกันก็รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานี่การกระทำบุญแท้ๆแล้วก็ภูมิใจบุญคือความภูมิใจที่เราได้กระทำแล้วว่าเหตุการณ์ที่เรากระทำแล้วนั้นปราศจากความชั่วไอ้การลามกทั้งหลายไม่เปื้อนแม้ก่อนจะทำมันก็ภูมิใจเมื่อกำลังเราทำอยู่ก็ภูมิใจเมื่อเราทำเสร็จไปแล้วก็ภูมิใจการภูมิใจนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นบุญที่เราพบปะอยู่เสมอเรื่องภูมิใจนี่การกระทำบุญนั่นเนี่ยนั่นเรียกว่าบุญคือความภูมิใจบุญในเวลานี้การภูมิใจมีหลายอย่างนะบางทีไปภูมิใจในสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องก็มีเพราะมันหลงไปความดีใจในสิ่งที่ว่าเราไม่รู้นั่นน่ะก็ดีใจยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยญาติโยมเมืองโคราชมาหรือตลอดท่านผู้การนี่แหละเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะกระเป๋าสตางค์เอาใส่ถุงมาแล้วมันดุดจ้ะผู้การก็ไม่รู้เลยก็ภูมิใจมาอยู่ก็นึกว่าสตางค์เรายังอยู่ในนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันน่าจะเสียใจแล้วเนี่ยแต่เมื่อกระเป๋าสตางค์มันดูดออกไปนั้นเนี่ยนี่ก็ภูมิใจเพราะความไม่รู้จักนะเมื่อมาถึงรัตนชาติแล้วมาคลำดูกระเป๋าอ้าวไม่ได้เรื่องซะแล้วตกใจว่าเลยนี่เห็นไหมเนี่ยมันน่าจะตกใจแต่เมื่อไอ้กระเป๋าสตางค์มันหลุดออกจากถุงนั้นอันนั้นก็ยังภูมิใจเพราะเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เรามีความภูมิใจก็มีมีความภูมิใจภูมิใจเพราะเราไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้จักเพราะเข้าใจว่าสตางค์เรายังอยู่เราก็ภูมิใจอยู่แต่เมื่อมารู้ตามความจริงมาถึงที่นี่เราสตางค์กระเป๋าสตางค์หายไปใจก็ไม่สบายอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจที่หลงไปการกระทำบุญนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพระองค์ท่านมาทำมีความภูมิใจใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นไม่มากมีสองสามข้อเท่านั้นเนี่ยท่านสอนว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงด้วยกายวาจาใจนั่นแหละถูกต้องแล้วเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาแล้วอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองนั้นเมื่อทำจิตของเราให้เป็นบุญเมื่อเป็นกุศลแล้วอันนั้นเอตังพุทธศาสนังอันนั้นก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งแล้วสกิตตประโยชน์ปนังการมาทำจิตใจของเราให้ผ่องใสนั้นก็เป็นเอตังพุทธศาสนังอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งสามประการนี้ไม่มาก
สามตัวอักษรเท่านั้นแหละเราจะจับกันมาใส่ใจของเราให้มีอยู่ในใจของเราทั้งสามประการนี้ใจของเราจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่งอยู่มันก็เป็นพุทธศาสนาเดินไปก็เป็นพุทธศาสนานอนก็เป็นพุทธศาสนาอยู่เสมอแล้วสามอย่างเท่านี้ฉะนั้นพระพุทธองค์เราต้องการอย่างนี้จึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสตร์คือพุทธศาสนานี่เป็นศาสตร์อันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงคือหมายว่าไอ้ความรู้ในทางพุทธศาสนานี้ต้องปราศจากความสกปรกงมงายสะอาดเมื่อทำแล้วก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจเสร็จไปแล้วก็สบายใจอยู่อันนี้ฝังอยู่ในใจของเราอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อไรเราละบาปแล้วนั่นเราเข้าถึงหลักพุทธศาสนาเมื่อละบาปแล้วใจเรามันก็สบายไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรอยู่ในใจอันนั้นเป็นจิตใจที่สะอาดผ่องใสอันนั้นถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในตรงนั้นเป็นความสงบเกิดในตรงนั้นกระเพาะหัวใจพุทธศาสนามาซ่อนแทรกเข้าในหัวใจเราอีกต่อนั้นไปใจเราก็จะผ่องใสเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่ในนี้มีแต่สิ่งที่ถูกต้องถึงนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าจิตอันนั้นมันสะอาดทั้งสามประการนี้มารวมอยู่ที่จิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ถึงพุทธศาสนาไม่เดือดร้อนกระวนกระวายนั่นก็เรียกเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลด้วยบุญแปลว่าความภูมิใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการกระทำบุญได้บุญมาก็ภูมิใจด้วยความฉลาดปราศจากมลทินทั้งหลายนั้นฉะนั้นบุญก็เป็นประเภทอันหนึ่งกุศลนี้ก็เป็นประเภทอันหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นการกระทำบุญนี้ให้ประกอบด้วยปัญญาคือความฉลาดความฉลาดนั้นเป็นเหตุให้สะอาดไม่สกปรกเป็นต้นเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลโดยเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นการกระทำบุญนั่นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาท่านบุญปราศจากความฉลาดทุกสิ่งสารพัดก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นบุญนี้นะไม่มากแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการละบาปนั่นแหละมากกว่านะการละบาปนั่นแหละมากกว่าการละบาปนั่นคือทำสถานที่ให้มันสะอาดคล้ายๆที่เราเรียกว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั่นนะที่ปลูกบ้านนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นฐานที่แน่นหนาถาวรบ้านนั่นจึงจะยืนยงคงตัวอยู่ได้นานอันนี้นั่นเป็นฐานอันหนึ่งเหมือนกันการกระทำบุญทำกุศลของเรานี่เป็นรากฐานคือจิตใจของเรานี่ทำจิตใจของเรานี่ให้สงบระงับคือมันปราศจากโทษอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นแม้จะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะนอนอยู่ก็เป็นบุญจะทำอะไรอยู่มันก็เป็นบุญท่านไม่บุญเกิดอยู่ในใจนั่นเองบุญไม่ใช่ว่ามันไปเกิดอยู่อย่างอื่นให้มันเกิดอยู่ที่ใจของเราเพราะเราเอาเครื่องสกปรกออกแล้วเอาบาปออกแล้วเอาความผิดออกซะแล้วนั่นอยู่เท่านั้นแหละบุญมันจะเกิดที่นั่นเมื่อเราบำเพ็ญบุญเฉยๆไม่เอาบาปออกไปซะนะมันก็จะวุ่นวายสับสนอนเวงหลายอย่างหลายประการนะอาตมาเคยเห็นโดยมากที่มาทอดผ้าป่ากันมาแสวงบุญกันหลายคันรถแต่มองดูแล้วก็จริงมาทำบุญกันแต่ว่าไม่ค่อยละบาปกันนี่มันผิดตรงเนี้ยมันไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาเมื่อทำไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นในใจเมื่อไม่มีเกิดประโยชน์ขึ้นในใจแต่ปัญญามันก็ไม่มีมันก็บกพร่องในการกระทำของพวกเราทั้งหลายนั้นอันนี้ให้เป็นการบ้าน
ของญาติโยมทั้งหลายไม่ไกลไม่มากเท่านี้มันก็พอในการละบาปเป็นเบื้องต้นก่อนฉะนั้นเมื่อเราจะทำบุญเมื่อไรนั้นเช่นวันนี้นะวันนี้มาทำบุญท่านผู้การกับพุ่มมือขึ้นมาแล้วว่ามะยังพันเตติสรณีนัสหะปัญจสิรานิยาจับนี่คืออะไรนะนี่คือทำเครื่องสกปรกออกจากใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกเหลวไหลไม่กินสุราเอาแต่เครื่องสกปรกทั้งนั้นออกมันจะไม่สะอาดมันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็จิตใจมันก็สะอาดเท่านั้นเนี่ยบรรพบุรุษท่านบอกอันนี้เรียกว่าศีลใช้กันไปตรงนั้นทำให้สะอาดเป็นพื้นเสียเป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลเนี่ยสมาธิมันก็คือความสงบระงับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเพราะปราศจากเครื่องวุ่นวายเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยปัญญามันก็ตามมาเมื่อปัญญามันตามมาแล้วก็รู้เท่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาในดักของพุทธศาสนาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นหลักเป็นหัวใจสิ่งที่สำคัญในหลักพุทธศาสนาเมื่อสิ่งทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นเป็นมรรคละเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาทั้งสามประการนี้แหละรวมพุทธศาสนามารวมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอันนี้เป็นทางมรรคที่เราจะต้องเดินเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลไปจะรู้จักว่ามันทุกข์เห็นทุกข์รู้เหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ตอนนี้ออกทางนี้ในพุทธชนเราทั้งหลายในครั้งพุทธกาลก็ดีในสมัยนี้ก็ดีต้องออกทางนี้ออกทางนี้รู้จักทุกทุกนี้นะญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยพบแล้วมั้งทุกเนี่ยเคยพบวันนี้อาตมาก็เห็นญาติโยมผู้ที่สำคัญมาเยี่ยมนะพอพูดไปพูดมันทุกในใจก็เลยนั่งอยู่ต่อหน้าน้ำตามันหยดลงครับอาตมาก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นแผลไม่เห็นเป็นอะไรเลยน้ำตามันไหลออกมามันไหลออกมาจากกองทุกข์มันบีบเข้ามาอาตมาเคยต้องทำอันนี้นะไอ้น้ำถ้าน้ำอันนี้ไม่หมดเดี๋ยวมันไม่หมดทุกข์หรอกอยู่ดีๆก็นั่งน้ำตาไหลออกมาอย่างนั้นนะอาตมาก็สงสัยไอ้น้ำนี่มันออกมาจากอะไรนะมันคงมีอะไรบีบมันออกมาเป็นน้ำตาไหลออกมาอาตมาก็ไม่ได้ถามนอกแต่ว่าเห็นเหตุผลแล้วว่าน้ำอันนี้มันไหลออกมาแล้วมันต้องทุกข์มันต้องทุกข์คนผู้ที่สำคัญนี่คือมันทุกข์ทางในไงทุกข์ทางใจเงินก็มีราบก็มียศมันก็มีแต่ว่ามันทุกข์นี่ไม่รู้มันเป็นทุกข์หรือมันต้องอาศัยอะไรมันอาศัยทิ้งที่ว่าไอ้ความไม่พอใจนั่นเองนะนี่สิ่งอื่นมากมากมันก็มีแต่ว่ามันไม่พอใจมันขาดสิ่งที่พอใจของคนนั้นมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็มาเรียนถามตามาว่าอีฉันมันเป็นทุกข์จะให้อีฉันระงับยังไงได้ทุกข์โยมรู้ไหมว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงไหมมันเกิดมาจากอะไรโยมรู้ไหมดูที่ตามมือเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้กับโยมนะนี่ก่อนมันจะทุกข์มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดมาจากอะไรไหมให้ดูในจิตเดียวนี้นะจะเห็นนะโยมจะเห็นของโยมเองไม่ต้องไปค้นคว้าอย่างอื่นอาตมาก็เลยยกกระโถนขึ้นอยู่กับเนี่ยอย่างเราอยู่สบายมันไม่หนักพอยกกระโถนใบนี้ขึ้นมันเริ่มหนักขึ้นมาแล้วพอระวังกระโถนใบนี้มันเริ่มหายหนักแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรถ้าหาเรายกกระโถนขึ้นมันหนักก็เพราะเราไปยกกระโถนใบนี้ขึ้นมามันก็หนักเนี่ยนี่พูดจะเห็นง่ายๆเมื่อมันหนักมันจะหายหนักโดยวิธีอะไรเล่าต้องวางกระโถนใบนี้ลงดูสิเบาแล้วเห็นไหมนี่มันเบาเพราะเราวางกระโถนใบนี้นั่นเองอาตมาก็จับกระโถนยกขึ้นทีหนึ่ง
กล่าวให้ฟังให้ฟังอย่างนี้มันทุกข์ตรงนี้ไม่ใช่ทุกข์ที่อื่นอย่าไปคั่วที่ไหนมันทุกข์ตรงนี้แหละให้พิจารณาซะคนเทศน์ได้ฟังสักพักหนึ่งน้ำตาก็เลยหายหยุดนะเลยหันมาพูดกับอาตมาโดยที่เสียงไม่สั่นนะถ้าวันหลังน่ะถ้าหากว่าคุณนายเนี่ยไม่สบายมาหาพระฮะค้นหาเหตุมันเองมันได้จ้ะนี่เท่านี้แต่คนมันมีทุกข์การกระทำบุญทุกวันนี้การฟังธรรมทุกวันนี้ก็แก้ทุกข์คือแก้ปัญหาในชีวิตที่เราเกิดมานี่นะมันมีทุกข์แต่ว่ามันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วคนเรากลัวกลัวมันพระพุทธองค์ท่านสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ให้รู้มันนี่คือทุกข์เข้าไปหาทุกข์คนเราชอบทุกข์ทุกข์ขึ้นมาแล้วกลัวทุกข์ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนะคนทุกข์แล้วจึงเข้ามาหาพระเมื่อมันร้อนน่ะจึงเข้าไปในร่มถ้าไม่ร้อนเนี่ยตากแดดขึ้นก็ได้ไปไหนก็ได้มันมีเหตุอย่างนี้ทุกคนดังนั้นทุกนี้จึงเป็นสัจธรรมทุกนี้เราเคยผ่านกันมาทุกคนทุกคนทุกนี่มันเคยผ่านมาทุกทุกคนเคยผ่านมาแต่ไม่รู้จักระงับมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรต่ออะไรนะก็เลยคิดไปคิดไปคิดไปได้ร้องไห้มันทุกไม่รู้จักทางออกอย่างนี้อาตมาเราต้องคลำดูต้องคลำดูมันต้องมีหนทางที่มันจะแก้ไขมันเพราะพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าธรรมะนี่แก้ทุกข์ให้คนแก้ทุกข์ที่เกิดจากหัวใจของมนุษย์แท้แต่เราไม่รู้จักตัวเราว่าเมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่ตามดูว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้จักแก้มันอย่างนี้ฉะนั้นท่านที่จัดว่าทุกข์นี่เป็นสัจธรรมทุกขสัจสมุทัยสัจมรรคสัจนิโรธสัจพระพุทธองค์ก็ออกทางนี้สาวกทุกองค์ออกทางนี้ใครๆก็ออกทางนี้นี่อันนี้เป็นอริยสัจดังนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แยกคายว่าอันนี้สักว่าจะทุกข์ความเป็นจริงเนี่ยทุกข์มันล้นเหลือแต่เราไม่รู้เรื่องของมันที่เราอยู่กันทุกวันมันทุกข์ทั้งนั้นโยมทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่ามันทุกข์เมื่อทุกข์มันดับไปเราไปเรียกตรงมันดับนั้นว่าสุขนะเห็นไม่ชัดเห็นเป็นสุขเพราะทุกข์มันดับไปเฉยๆเมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปก็เป็นสุขเราก็ไปตะคุบทุกข์ก็ตะคุบสุขก็ตะคุบนึกว่ามันคนในอย่างกันพระท่านสอนมามีแต่เรื่องทุกข์มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละอื่นนอกนั้นไม่มีให้พิจารณาเถอะดูแล้วก็ใช่เหมือนกันทุกข์เกิดแต่ก็ทุกข์เราถ้ามันเกิดมาเราไปสำคัญว่าตรงนั้นเป็นทุกข์ถ้ามันดับไปเราไปสำคัญตรงนั้นเป็นสุขนี่ไอ้ความเป็นจริงของเก่ามันทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ตะคุบอยู่นี้ตะคุบอยู่นี้ตะคุบนะตะคุบแต่ทุกข์อะแหละแต่ว่ามันไหวตัวบางทีมันคล้ายๆมันสุขบางทีคล้ายๆมันทุกข์อยู่งี้เราก็ปรารถนาเอาสุขเมื่อปรารถนาเอาสุขแล้วเมื่อสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกหลักของพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงความสงบสิสงบจากความสุขนั้นความทุกข์นั้นนั่นคือความสงบเราต้องการความสุขนั่นแหละความสุขนั่นคือทุกข์อันละเอียดที่เรายังไม่รู้จักสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสองอย่างนี้นะเราก็เห็นว่าสุขนั่นน่ะฉันชอบฉันต้องการความสุขฉันก็ต้องพยายามหาความสุขเท่านั้นก็นึกว่าสุขนั้นมันไม่มีโทษไม่ใช่สุขนั่นตัวเอกมันนั่นน่ะนะตัวมันเป็นทุกข์แล้วนั่นน่ะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีน่ะมันกันกับงูตัวเดียวกันทุกข์คล้ายๆกับหัวงูสุขคล้ายๆกับหางงูพอเราไปเห็นงูตัวนี้มันยาวหางมันอยู่ทางนี้ปากอยู่ทางโน้นเราก็คิดว่าเออทางปากมันจะเป็นภัยไว้ไอ้ทางหางมันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่มีปากอยู่ตรงนี้นี่อย่าไปใกล้ปากมันเลยมันจะกัดเอ้ามันจะชกเอ้ามาจับหางมันดีกว่านี่เพราะว่าปากมันมาอยู่ทางนี้เรามาจับหางก็หางงูเห็นไหมไอ้ตัวหัวงูมันก็วกมากัดมันก็ทุกข์อีกเหมือนกันเนี่ย
เพราะหัวงูก็อยู่กับงูหางงูก็อยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นหรือเราไม่รู้อย่างนั้นเราไม่รู้เลยว่าสุขมันก็เป็นอย่างนั้นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นความจริงๆมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นเองนะเราสร้างทุกข์เกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละตรงนั้นดังนั้นพระจำเป็นสอนว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากทุกข์มันเกิดแล้วก็ทุกข์มันดับเท่านี้ไม่มีอะไรเท่านี้เนี่ยเลือกที่ว่าเราแสวงหาความสุขนั้นก็เราคิดว่าสุขแต่มันดีมากเกินไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปเพราะเราไม่รู้จักว่าทุกข์เมื่อหันเหมาดูธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราสุขนี้ก็ไม่ใช่ความสงบว่ะสุขทุกข์นี่ดูแล้วมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยอันเดียวกันแต่เวลานึงหมายถึงมันเป็นสุขเวลานึงมันเป็นทุกข์นะฉะนั้นคนต้องการความสุขสุขมันหายไปแต่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยมันอันเดียวกันอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธองค์ท่านถึงสอนว่าให้พวกเราทั้งหลายถึงความสงบสงบนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ปล่อยมันซะให้รู้เท่ามันซะ นี่สุขเกิดขึ้นมานี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปหมายมั่นมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเราจะสร้างกรรมนี้ขึ้นมาให้มากๆสร้างขึ้นมาจนกว่าที่มันโตมันสูงขึ้นมาจนกว่าที่มันพ้นจากสุขหรือทุกข์อันนี้เรียกว่าความสงบนี่เมื่อความสงบนั้นพ้นจากสุขแล้วพ้นจากทุกข์แล้วนั่นคือหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงทีนี้อันนี้ให้เป็นการบ้านของโยมทั้งหลายนี่ให้เอาไปพิจารณามันจะจริงหรือเปล่าพระธรรมอันนี้พระพุทธองค์ไม่สรรเสริญมาผู้ที่เชื่อกับคนอื่นนั่นท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญมาเป็นปัจจตังเชื่อด้วยปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะดวงใจของเราเองฉะนั้นท่านจึงให้ว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวเราอย่างนั้นอันนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่โดยมากจะมาฟังพระเทศหรือฟังอาตมาเทศบางคนก็คงจะเชื่อหมดแต่อาตมาขอห้ามอย่าไปเชื่อหมดอย่าไม่เชื่ออย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อเอาวางไว้ให้ปัญญามันเกิดก่อนในสมัยหนึ่งองค์พระสารีบุตรนั่งฟังธรรมพระบรมศาสดาอยู่นั้นท่านอธิบายไปดีๆนี่ถึงพักหนึ่งพอสมควรพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรท่านเชื่อเราหรือนี่พระสารีบุตรจงไปเลยผมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะอ้าวสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์จะเพิ่งเชื่อง่ายๆเลยใคร่ควรก่อนถึงเชื่อเห็นไหมนี่แสดงว่าให้เห็นเป็นปัจจังด้วยตนเองนั่นพระพุทธองค์ให้โอกาสถ้าหากคนในสมัยนี้ถ้าว่าฉันไม่เชื่อคงอาจารย์คงจะโกรธแล้วมั้งนี่เนาะคงจะโกรธแม่สอนว่าเชื่อแม่ไหมลูกไม่เชื่อแม่คงจะโกรธไหมนะพ่อเชื่อพ่อไหมลูกไม่เชื่อพ่อคงจะโกรธไหมนี่อันนี้พระบรมศาสดาท่านตรัสอย่างนิ่มนวลเลยเชื่อแล้วหรือพระสารีบุตรพระสารีบุตรตรัสว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อท่านเห็นว่าดีแล้วพระสารีบุตรนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายไต่ตองด้วยเหตุผลแล้วจึงเชื่อเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านต้องการว่าให้เราดูใจของเราเองอย่างนั้นจึงประการสอนใจให้ระวังใจสิ่งทั้งหมดในตัวตนของเราเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นบริวารของใจอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนว่าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญระวังนะท่านจงระวังใจของท่านท่านจงระวังใจของท่านท่านจะดีจะชั่วทุกอย่างเพราะใจของท่านท่านจงระวังใจใจนี่มันเป็นพิษยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายเสียแล้วถ้าพิษมันหมดไปยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายมันระงับไปแล้วอย่างนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจะพูดก็มีใจถึงก่อนจะทำก็มีใจถึงก่อนจะเป็นอะไรอะไรก็มีใจถึงก่อนถึงนั้นน่ะมีฉะนั้นดวงใจของเรานี่พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
เรื่องพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจเป็นศาสนาเรื่องจิตใจเป็นศาสนาเรื่องจิตใจอันนี้อาตมาจะเล่าให้ฟังอาตมามีลูกศิษย์ฝรั่งคนหนึ่งเขาเรียนจิตศาสตร์จบจบจิตศาสตร์แล้วออกมาเมืองไทยมาบวชอาตมาอยู่วัดประโคนนั้นเป็นจิตศาสตร์รู้ละสอบได้จบจิตศาสตร์นะแต่ว่าทุกบ่อยๆมองงูตายเพราะงูจับงูกัดทวนไม่รู้เลยนี่แหละเรื่องจิตจบจิตศาสตร์มันจบแต่การภาคเรียนแต่จิตใจนั้นมันไม่ถึงมันไม่จบมันให้ทุกข์บ่อยๆมันน่าจะจบจิตศาสตร์แล้วมันน่าจะรู้จักจิตของเจ้าของทีอันนี้เป็นต้นจิตมันให้โทษเราบ่อยๆบ่อยๆจนกว่าที่จะศึกไปนั่นเองนี่มันจบแบบเรียกจิตศาสตร์ตามหลักการวิชาการมันเป็นอย่างนั้นตัวหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งตำรามันเป็นอย่างหนึ่งฉะนั้นพระบรมครูท่านจึงสอนว่าการเรียนธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการรู้ธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งนะการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการเห็นธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งนี่ทิ้งหมดอันมันยิ่งเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมเพราะเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วก็โดยใจมันเป็นธรรมธรรมทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจมันเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีเท่านี้อันเดียวเท่านี้คือดวงใจนั้นฉะนั้นหลักพุทธศาสนานี้ท่านจึงเป็นไปในแนวที่เรียกว่าจิตใจเรื่องพุทธศาสนาของเราฉะนั้นอาตมาจึงสามารถพูดว่าพุทธศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่สูงส่งเป็นศาสตร์ที่ทำศาสตร์อื่นเป็นต้นให้สมบูรณ์ขึ้นโดยระดับทั้งมีความรู้ทั้งมีความดีทั้งมีปัญญาเกิดขึ้นศาสตร์อื่นนั้นโดยมากมีความรู้แต่ความดีไม่ค่อยจะมีมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญกุศลวันนี้จงรู้สึกเถอะว่าจิตเป็นเหตุระวังจิตของเราให้รู้ไหมว่าวันนี้โยมจะดีใจมันดีใครพาดีใจรู้ไหมหูดีตาไหมไม่ใช่จิตดูสิวันนี้มันจะโกรธมันจะดุเพราะอะไรไหมตามันดุหรือหูมันดุไหมดูไปที่ใจมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะอะไรตรงนั้นเพราะจิตตรงนั้นน่ะสมพระพุทธองค์ของเราท่านมาให้สอนจิตเมื่อเราสงสอนจิตของเราจิตของเราเป็นไปแล้วไอ้ความสุขความสงบมันจะตามเข้ามาสู่เราทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นบริวารตรงนั้นแหละจิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมิฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ก็ขอให้จงสังวรสังรวมระวังจิตจิตนี้มันเป็นโทษอย่างไพศาลจิตนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากมายถ้าเราทำถูกต้องมันเกิดประโยชน์มากจะเกินนะจิตนี้ก็คงจะมีทุกคนนะมั้งนี่เนาะแต่อันนี้ไม่มีตัวมีตนนะแต่คนรู้จักไหมว่าจิตนี้คืออะไรไหมญาติโยมคงจะเอามาทุกคนมาจิตมาเนี่ยแต่จะถามว่าจิตมันอยู่ตรงไหนคงจะพูดยากเหมือนกันนะพูดยากขออะไรก็ยังใครเป็นคนที่รับรู้อาตมาเทศน์ให้ฟังเนี่ยใครเป็นคนรับรู้คนที่รับรู้คือใครแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่ให้รู้เข้าไปจะรู้ถึงว่าอันนั้นคือจิตของเราที่รับรู้อันนั้นจะพาเราวิ่งไปวิ่งมาพาเราดีเราชั่วพาเราดีใจเสียใจก็เพราะอันนี้เองฉะนั้นอย่าจงทั้งจงรักษาอันนี้ให้มันเห็นชัดเข้าไปจึงเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอะไรทุกอย่างมันจะเบาไปหมดทุกอย่างเลยที่เราทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นสอนกันแต่เพียงว่าให้มีศีลธรรมเท่านั้นก็ลำบากอยู่แล้วอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าอิจฉากันนะเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะเห็นกันเนี่ยจะให้ละระวางนั้นก็มันก็ลำบากเหมือนกันนั่นเริ่มต้นก็เป็นศีลธรรมให้เรามีศีลธรรมกันอย่างเท็จอันนี้นายกออยากได้เด้อเกินแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นซะก็เลยกลับมากลัวมันจะเป็นโทษเท่านี้ก็พอแล้วไม่กล้าจะ
เอาเรื่องไม่กล้าจะขโมยเลยเพราะมันมีของเท่านี้ก็สมไปแล้วศีลธรรมนี่ไม่ต้องละมันเอาเทียบไม่ใช่ได้สบายเลยอย่างนี้ตัวอย่างมีอันอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นให้เห็นขนาดนี้ก็พอรู้แล้วก็ต้องละต้องพยายามอดทนการปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติธรรมะการอดทนคือมันอยากจะทำความชั่วอยู่นั่นแต่เราพยายามสอนใจเราไม่ทำนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าที่ว่าจิตใจมันชำนาญจนมันรู้จักผิดจักถูกรู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษอาตมาเคยสอนญาติโยมทั้งหลายว่าง่ายๆแต่ว่ามันยากแค่หน่อยหนึ่งสอนยังไงสอนยังไงไหมไปที่ไหนได้เคยยินว่าฉันไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรเรียนลำบากไม่รู้จักการเล่าเรียนอาตมาไม่ต้องโยมเลิกซะเลิกก็ได้เลิกก็ได้นะบอกเจ้าเมื่อเราจะภาวนาว่าบริกรรมอย่างนี้ง่ายๆว่าให้มันเห็นด้วยกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะก่อนเราจะนอนนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเดี๋ยวกำหนดลมหายใจไปได้ดีนะรู้จักบอกอีกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจนผู้รู้เรามารับเอาดีเอาชั่วเข้าไปอยู่ในภายในความรู้นั้นจนจิตของเราผ่องใสรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อมันรู้จักชั่วมันก็วางความชั่วเมื่อมันรู้จักดีมันก็ประพฤติความดีถ้ามันชั่วมันไม่ทำแล้วมันเลิกแล้วมันสร้างความดีแล้วนั้นแหละจิตของเรารับแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วโดยมากญาติโยมเราทั้งนั้นไม่ค่อยรู้จักดีจักชั่วนะบางทีจะชั่วก็ไปทำไปจนเจ็บใจจนร้องไห้ก็ยังไม่รู้บ่นชั่วนะไม่รู้จักดีจักชั่วให้ทำในรู้จักดีจักชั่วเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้ไปเนี่ยเมื่อมันตกอยู่ในกระแสจิตของเจ้าของมันรู้จักดีจักชั่วมันก็รู้จักบาปจักบุญนะมันก็เป็นคนสอนง่ายเริ่มขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ยง่ายสอนอย่างนั้นภาวนาดีไปเมื่อนั่งภาวนาแล้วก็ทำดีดีทำชั่วดีชั่วทำมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็ปฏิบัติตามมันก็สร้างความดีขึ้นความชั่วมันก็ละไปเองของมันได้ดีอย่างนั้นมันก็ถึงความสงบเท่านั้นเองให้มันติดอยู่ดีให้มันติดอยู่ชั่วอยู่เงี้ยต่อไปความดีน่ะถ้าเรายึดไปนานๆยึดไม่วางให้ใครเลยนะเช่นอย่างนี้ฉันถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดอย่างเงี้ยเนี่ยอาศัยความดีเป็นอยู่อย่างเงี้ยไอ้ความดีเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมันไม่วางน่ะมันก็เกิดชั่วได้เหมือนกันแน่เกิดชั่วเลยเหมือนกันตายเพราะความดีนั่นเนี่ยคือไม่รู้จักใช้ของดีไม่รู้จักประมาณนั่นเพราะว่าท่านสอนมาให้สร้างตัวนี้ก็ติดดีนั่นแหละได้ดีมาก็ไม่ปล่อยมีอุปทานมั่นหมายอยู่ไม่ขาดนะอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันสมที่สุดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ฝึกให้ปล่อยให้ดูดีให้ดูชั่วถ้ารู้มันดีก็ไม่มีโทษชั่วก็ไม่มีตัวแท้เราปล่อยวางมันทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ท่านสอนกันไปอย่างนั้นอะไรก็ช่างมันเถอะวันนี้สารูปไปความว่าใจใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีโทษมากมีคุณมากเราจะร้องไห้กับพอใจของเราเราจะหัวเราะกับพอใจของเราเราจะเสียใจกับพอใจของเราเราจะดีใจกับพอใจของเราถ้าโยมยังไม่ชัดดูนะถ้ามันโกรธมาเนี่ยดูไปในจิตใครโกรธหูมันโกรธหรือตามันโกรธไหมดูสิยอมจะรู้จักเหตุมันเกิดมาจากไหนแท้ๆนะให้ยอมจะดูเมื่อมันดีใจเกิดมันดีมาจากหูหรือมันดีมาจากตาหรือมันดีมาจากใจถ้ายอมตามอย่างนี้สังรวมอย่างนี้ยอมจะรู้จักเหตุมันเกิดมาถ้ารู้จักเหตุที่มันเกิดมาก็ไประงับตรงนั้นตรงที่มันเกิดมานั้นเห็นไหมมันก็ระงับนั้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะถือจุดมันแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเสมออย่างนี้จะเห็นโลกนี่เป็นโลกวิทูนะโลกนี่เป็นโลกวิทูโลกนี่มีความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละมันก็เลยไม่พอใจของเราพระพุทธเจ้าของท่านรู้เกิดในโลกนี้ท่านก็เอาโลกนี้ไปพิจารณา
ท่านเห็นพระนิพพานพ้นทุกข์ท่านก็เห็นในโลกอันนี้ท่านจึงจักโลกเวทูรู้แจ้งโลกเรามันรู้ไม่แจ้งโลกโลกโกมันมีความมืดอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้โยมไปพิจารณาดูสินะให้พิจารณาให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาวันนี้อาตมาให้ความรู้ให้ความเห็นพอสมควรแล้วฉะนั้นอาตมาก็จะขอยุติพระสัทธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้